สนับสนุนโดยโอวัลตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาดื่มทุกวันฉลาดสดใสแข็งแรงนี่พยันมาพร้อมกับกีตาร์ค่ะจะไม่ใช่กีตาร์ของแอนนะคะเป็นกีตาร์ของน้องนาโนนะเมื่อกี้โชว์การเคาะแก้วไปแล้วนะเดี๋ยวช่วงนี้จะให้โชว์กีตาร์ต่อนะคะแต่ว่าย้ำคำถามกันอีกหนึ่งรอบนะคะถามผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าการฉายแววของลูกผู้ชมนะตั้งแต่เห็นเล็กๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นว่าเขาฉายแววด้านอะไรเป็นด้านแรกนะแชร์ความคิดเห็นกันได้2ทางนะคะ SMS ค่ะ4123302หรือจะเป็นเบอร์โทร02831-8493นะคะอ่ะมากันต่อเห็นว่ากีตาร์ก็ได้ด้วยโดยที่ไม่ได้สอนเดี๋ยวไปบ้านนี้เขาดีเนาะอ่ะไหนลองดูซิตั้งหน่อยพอจับปุ๊บตั้งท่าได้เลยแต่ทำจับคอร์ดหรือสักคอร์ดสองคอร์ดให้แบนดูได้ไหมครับมีคอร์ดอะไรบ้างอธิบายหน่อยมีอะไรนะ C อะไรนะเขาเรียนจากไหนคะก็ช่วงแรกๆที่เห็นเขาสนใจเนี่ยค่ะแม่ก็มีปริ้นที่เป็นการวางนิ้วคอร์ดอะค่ะเป็นแผนผังคอร์ดยังไงเขาก็ศึกษาเองอะค่ะดูเองจำเองคือเราปริ้นมาให้แล้วเขาก็อ่านเองดูเองเงี้ยเหรอคะตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประมาณคือพอเขาดูเนี่ยเขาก็ไปยุกมาจากเปียโนว่าคอร์ดเนี่ยก็เหมือนกับเปียโนแต่จริงคอร์ดไม่เหมือนกันใช่ไหมคะตัวโน้ตตัวอะไรมันไม่แต่เสียงที่ออกอย่างคอร์ด C จะต้องกดปุ่มไหนจะต้องกดตรงไหนของกีตาร์ทีนี้เขาก็เขียนพอเข้าใจก็จะเขียนได้หมดทุกคอร์ดของกีตาร์ซึ่งเอาความรู้ของเปียโนเนี่ยมาใช้โอเคเข้าใจแล้วคือตัวโน้ตหรือคอร์ดอะไรอาจจะไม่เหมือนกันสำหรับเปียโนและกีตาร์แต่เขาใช้อาศัยว่ามันออกมาเป็นเสียงเหมือนกันแล้วก็เทียบเสียงเอาว่าเสียงเปียโนแบบนี้เป็นเสียงลักษณะนี้ถ้าเทียบเป็นกีตาร์ต้องดีดคอร์ดไหนคือคนธรรมดาเล่นกีตาร์เนี่ยก็จะจำสัก20คอร์ด30คอร์ดก็เล่นเป็นเพลงแต่คอร์ดกีตาร์มีกี่คอร์ดเนี่ยเขาเขียนได้หมดเลยหมดคือนี่เขาอ่านเองด้วยศึกษาเองด้วยเอาไหมพี่แอนขอหน่อยพี่แอนดีดนะบอกพี่แอนว่าสายไหนให้ผู้ชมดูแต่ไม่ให้น้องนาโนดู1 2 E อะไรสาย1สาย1อยู่ไหนชี้ให้ดูหน่อยอดีตเลยเอาใหม่เดี๋ยวพี่แอนเลือกก่อน1 2อุ๊ยเอาใหม่อีกทีA สาย5โอ้สาย5คือสายไหนครับโอ้แต่เสียงเรื่องเสียงเขาค่อนข้างที่จะแม่นถูกไหมฮะแต่อันนี้คือเป็นการดีดง่ายๆเพราะจริงๆพ่อบอกว่าถ้าทาบคอร์ดแล้วดีดไปเนี่ยเขายังรู้เลยว่าเราทาบคอร์ดไหนแล้วดีแสดงว่าเซนส์เรื่องดนตรีค่อนข้างดีอ่ะเรื่องดนตรีไม่พออยากจะรู้ว่ามีเรื่องอะไรอีกนะอ่านถือไว้ก็ได้ลูกฝากคุณแม่ไว้ก็ได้ครับเห็นบอกว่าคณิตศาสตร์ก็ไม่ใช่ย่อยใช่ไหมคะคณิตศาสตร์เนี่ยปกติเป็นยังไงฮะเขาถ้าเรียนตามชั้นเรียนเด็กเคอถ้าประมาณอนุบาล3เนาะก็จะอยู่ที่ประมาณหลักบวกลบอย่างมากอาจจะเริ่มคูณคูณที่เท่าที่คุณแม่จำได้เริ่มท่องสูตรคูณตอนป.2แต่ของน้องนาโนบอกว่าบวกลบนี่ได้นะชิวๆคูณได้ด้วยหารได้ด้วยหารได้ถึงแม่ไหนคะแม่13ได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เขาท่องสุดคูณได้แม่2ถึงแม่13เริ่มท่องได้ประมาณ2ขวบครึ่งนะคะ2ขวบครึ่งท่องแม่13พี่แอนจำได้พี่แอนประมาณป5ป6มันถึงท่องอ่ะแล้วสแควร์รูทก็ได้เหรอใครสอนสแควร์รูทคะคุณแม่สอนคุณพ่อสอนคุณพ่อสอนทำไมถึงสอนสแควร์รูทเด็กเด็กอนุบาลคะคือเริ่มจากสอนยกกำลังพอเข้าใจยกกำลังก็บอกอ่ะยกกำลังมันส่วนกับของสแควร์รูทนะทีนี้เขาก็จำทีนี้เขียนสแควร์รูทได้อะไรได้หมดคือคุณพ่อคุณแม่คือเห็นว่าเขาสนใจเหรอคะแล้วเราก็เลยสอนใช่แล้วพอดูเขาดูแบบโอเคก็เลยสอนไปเรื่อยๆครับคือสำหรับเขาต้องอะไรที่ยากขึ้นพอยากขึ้นเนี่ยเขาก็จะสรรหาสนใจเสิร์ชจากคอมพิวเตอร์มาดูเองว่าวิธีคิดยังไงที่มีอะไรยากยากขึ้นไปอีกคือส่วนสำคัญของคุณพ่อคุณแม่คือคอยดูว่าเขาสนใจเรื่องอะไรครับแล้วพอเขาสนใจแล้วเราทำยังไงต่อก็สนับสนุนแล้วก็
เหมือนกับทำให้เขาท้าทายที่จะไปหาความรู้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกระตุ้นเขาเนี่ยเหรอคะใช่ครับกระตุ้นเขากระตุ้นด้วยวิธีตั้งคำถามเนี่ยตั้งคำถามแล้วก็ฟังเขาว่าเขาจะไปเรียนรู้อะไรมาให้เราดูนี่วาดอะไรครับเขาวงกตเหรอเขาวงกตเขาชอบเล่นใช่ไหมคะชอบเขียนนู่นเขียนนี่เล่นจะเป็นเด็กที่ชอบวาดเขียนตลอดเวลาอ่ะคุณพ่อคุณแม่คลิกสนับสนุนตั้งคำถามท้าทายแล้วให้หาข้อมูลครับเขาหาข้อมูลยังไงคะบางทีก็เสิร์ชอินเทอร์เน็ตเขาเองค่ะอย่างตัวเลขโรมันเนี่ยครับก็มีสอนเขา1ถึง10เขียนยังไงครับว่าสอนกรีก1ถึง10เขียนยังไงทีนี้เขาก็ไปเสิร์ชดูว่าแล้วต่อจาก10เขียนยังไงเขาเสิร์ชเองอ่ะคือเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็เสิร์ชหาข้อมูลเองคุณแม่เขาสอนวิธีเสิร์ชหาในคอมพิวเตอร์ให้แล้วเขาเสิร์ชเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่สามขวบสี่ขวบก็เข้าคอมพิวเตอร์หาข้อมูลกีตาร์นี่ก็เสิร์ชจากข้อมูลหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตพวกคอร์ดต่างๆที่เขียนอยู่ตรงนี้ก็เสิร์ชหาจากอินเทอร์เน็ตว่าเขียนยังไงแล้วก็แท็บเล็ตด้วยคือเริ่มต้นเนี่ยครับนี่เขียนอะไรครับขอพี่แอนดูนิดนึงลบละคือคุณพ่อเห็นนะคะเริ่มต้นคุณพ่อสอนเขาแต่หลังๆเนี่ยคือเขาต้องมาสอนคุณพ่ออย่างตัวเลขโรมันที่เกินหลักร้อยคุณพ่อไม่รู้แหละเขาก็จะมาสอนแล้วตัวนี้นะเขียนอย่างนี้โอเคแหมน่าสนใจนะเขียนภาษาอังกฤษให้ด้วยครับนะเป็นหลายภาษาก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนนิดหน่อยภาษาจีนนิดหน่อยคือเป็นเด็กที่ใฝ่รู้พูดง่ายเมื่อไหร่ที่เขาอยากรู้อะไรเขาหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเองแล้วคือเขามุ่งมั่นที่จะหาศึกษาต่อแล้วคุณพ่อกับแม่ก็สนับสนุนไม่ได้ไปขัดไม่ได้ไปอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือปล่อยให้เขาใช้เวลากับตรงนั้นได้เต็มที่ใช่ครับมาพี่แอนมีเกมให้เล่นลบเร็วพี่แอนมีคำถามนะคะให้อยู่ที่กระดานดำเห็นหรือเปล่ามีคำถามให้นะ3ข้อเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันถ้าน้องฮาโนตอบได้นะคะพี่แอนก็จะให้คะแนนไปเพราะว่าเดี๋ยวท้ายรายการเนี่ยเราจะไปเปิดป้ายรางวัลรับทุนการศึกษาจากโอวัลตินสมาร์ทกันนะคะอยากจะให้ถูก2ใน3ข้อแต่ว่าถ้าถูก3ข้อก็ไม่เป็นไรเห็นไหมคะมีอยู่3ข้อแต่ละข้อพี่แอนใช้สีที่แตกต่างกันไปข้อแรก225บวก86ลบ143คูณ4แล้วหารด้วย7โอ้ชอบไหมท้าทายไหมชอบไหมถ้าหารก็ต้องใช้หารยาวหรือหารสั้นใช่นี่คือคำถามพี่แอนหรือยังไงคะหรือเขาตอบพี่แอนทีเอาคิดเลยคิดเสร็จแล้วเขียนคำตอบออกมานะครับจับเวลาไม่ต้องตื่นเต้นเอาเลยลูกเขียนให้เวลาเต็มที่ไม่เป็นไรพี่แอนให้ต่ออีกนิดนึงอย่าเพิ่งตื่นเต้นคูณด้วย4นะคะคุณแม่คุณพ่อก็ลุ้นนะคะคุณพ่อนั่งนิ่งๆแต่ลิ้มในใจคุณแม่นี่ยกตามอะได้ไหมเอ่ยแต่ที่บอกก็คือน้องอยู่อนุบาล3นะคะทีมงานซัดสบวกลบคูณหารต่อกันเลยนะคะทีมงานน้ำตอบยังเอาคำตอบไปเขียนที่กระดานเลยครับรู้สึกว่าจะได้แล้วนะคะคุณผู้ชมถ้ามีเครื่องคิดเลขคงจะกดกันเสร็จแล้วนะคะลองดูว่าคำตอบตรงกับน้องนาโนหรือเปล่าคำตอบก็คือข้อแรกเฮ้ยเห็นไหมโอ้เขียนตัวใหญ่มากเลยครับน้องนาโนบอกที่คำตอบคือ96อ๋อ96ไหนพี่แอนดูคำตอบสิถูกต้องโอ้ไปต่อข้อ2กันเลยดีกว่าเพราะว่าพี่แอนให้มา3คำถามถ้าน้องนาโนถูกตอบถูก2ใน3จะได้ไป1คะแนนนะคะได้เลยเขียนเลยเขียนเลยเหรอฮะคนนี้ง่ายอันนี้สแควร์รูท2704นะคะพี่แอนว่ามันดูยากกว่านะ
คำตอบคือ52ทำไมอันนี้เร็วจังอ่ะไม่ได้คิดเลยอ๋อเพื่อนเขาจำได้ใช่ไหมคะไม่เขาคือเขามีวิธีคิดของเขาโดยเทคนิคการคิดอะครับว่าถ้าสมมติว่าเลขเหมือนกันเนี่ยเขามีวิธีคิดแบบนึงข้อที่3นะคะเป็นตัวหนังสือโรมันนะคะซึ่งจริงๆเราเรียนกันตอนโตหน่อยนึงเนาะแต่ก็อาจจะมีเรียนแผ่นแรกสัญลักษณ์บ้างในบางที่แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ยังไม่ได้เรียนใช่ไหมจำได้คุณมอนข้อสุดท้ายอักษรโรมันคือคำตอบคือ IV คำตอบคือ24อธิบายหน่อยได้ไหม X คืออะไรอะลูกอธิบายคุณผู้ชมนิดนึง X IV X แทน X แทนค่าเท่าไหร่ครับx แทนค่า10 x แทนค่า10แล้ว i กับ x ล่ะครับ i กับ v i กับ v แทนค่าเป็น4อ๋อแล้ว v เฉยๆล่ะครับ5 5